สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามากินข้าวเที่ยงนะครับที่แถวตลาดประตูเชียงใหม่นะครับร้านไทยเรสโตรองไทยครับร้านนี้ก็บอกว่าอร่อยนะครับหมูกรอบเดี๋ยวไปดูกันหมูกรอบเทพจะเป็นยังไงแล้วก็ร้านตกแต่งสวยงามนะครับสไตล์เก่าๆหน่อยนะวินเทจร้านอยู่ตรงนี้ครับสีเขียวๆนะครับตรงหัวมุมตลาดพอดีนะครับนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้ไปดูเมนูคู่กับปีหมูครับเพื่อนๆก็บรรยากาศภายในร้านนะครับเขาจะแต่งแบบเก่าๆนะครับวินเทจชอบเลยไปดูบรรยากาศภายในร้านข้างในพอเข้ามาเขาก็จะเปิดเพลงนะครับบรรยากาศเก่าๆใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เพลงประมาณนี้เลยครับที่จะโขกลงน้ำก็คงตามมาที่จะโขกขึ้นฟ้าก็ไม่น่าไปกลางคืนก็จะมีดนตรีเล่นนะครับก็มาแล้วนะครับข้าวคุกกะปิขออนุญาตใช้มือเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับเก่าวินเทจทั้งนั้นนะครับชั้น2ก็บรรยากาศแบบนี้เลยครับใครหาของอยู่ก็มาได้นะครับรู้สึกเขาจะขายหมดนะครับแบบเนี้ยทุกชิ้นตรงนู้นก็ประตูเมืองนะครับประตูเชียงใหม คุณเอกนะครับเจ้าของร้านครับผมกลายเป็นก็รุ่งรวมสมัยนะครับแต่คือหลักๆคือที่ร้านอยากให้เป็นแบบว่าเป็นไทยเอาของไทยมารวมกับของเก่าที่เป็นวินเทจนี่แหละครับแต่คือหลักๆคือเราอยากจะเป็นความเป็นไทยที่แบบว่าให้นึกถึงอารมณ์เหมือนแบบว่านั่งกินร้านไข่ลวกไข่ลวกในยุครุ่น50ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพวกภาชนะทุกอย่างเราก็ใช้ในตรงยุคของมันเลยทางร้านตอนนี้ก็มีวงหลักที่อยู่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มีอยู่อะไรเงี้ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใช่ครับวันมีทุกวันครับมีทุกวันเริ่มเล่นตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มเล่นตั้งแต่3ทุ่มครับ3ทุ่มก็จะเป็นพวกอะคูติกพวกอะคูติกเป็นการบรรเลงเพลงการดนตรีแจ๊สเป็นบลูเป็นอะไรไงครับเป็นประมาณนั้นครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นต่างชาติส่วนหนึ่งคนไทยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับมาทานข้าวมานั่งฟังดนตรีมาอะไรเงี้ยครับ
มากินหมูกรอบเทพนะครับแล้วก็ฟังเพลงขอบคุณครับ อร่อยอร่อยไปที่กินแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่ร้านชัยเลสเตอร์ลองนะครับตรงหัวมุมตลาดประตูเชียงใหม่เลยหลังประตูเชียงใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆว่างก็เชิญนะครับที่นี่สวัสดีครับครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะครับ7โมงเช้าเพราะว่าเราอยากเห็นภาพคนมากินกาแฟอย่างที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยครับ